คุณคนสอยด้วยอ่ะเฮ้ยโดนล็อกโดนล็อกมีคนยิงเราไซเลิร์ดมีไซเลิร์ดไอ้สัตว์โดนไหมไม่โดนเว้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมซีเกมมิ่งทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเนี่ย Scumbag Jet Sky Unknown ขอบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับผมเคยเล่นมาตั้งแต่ที่มันเป็นภาค2สมัยที่มันอยู่ใน PlayStation 1แล้วบอกอย่างนี้นี่หลายคนคงอาจจะรู้อายุกันเลยทีเดียวนะครับก็เล่นมาตั้งแต่ภาค2ภาค3แล้วก็ภาค4ก็แตกบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็ห่างหายไปเลยทีเดียวจนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์2019ที่ผ่านมาทางสตรีมก็ได้ปล่อยตัวเกม S Combat ภาค7เนี้ยออกมานะครับใน Steam เนี่ยมันมีวางขายอยู่2ราคารู้สึกจะเป็น 1,500 มั้งประมาณ 1,500 หรือ 1,600 ไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกจะเป็นตัวแบบเต็มหรือว่ามีออปชั่นเสริมนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยจะราคา 2,000 กว่า 2,200 2,300 นะประมาณนี้ผมตัวเนี้ยซื้อมาเนี่ยที่ซื้อมาคือซื้อตัวราคา 2,000 กว่ามาเพราะว่า Age of Combat เนี่ยมันเป็นเกมสะดวงใจเลยก็ว่าได้คือเล่นมาตอนนั้นที่เล่น Age of Combat 2ใน Play 1อ่ะรู้สึกจะอยู่ชั้นประถมมั้งคือเล่น Age of Combat เนี่ยมันทำให้เราจำชื่อเครื่องบินแล้วก็จำรูปลักษณ์เครื่องบินอะไรได้แบบดีเลยแบบชนิดที่ว่าบินเห็นบินในหนังหรือบินในข่าวบินผ่านไปผ่านมาเงี้ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือเครื่องชื่อเครื่องอะไรรุ่นอะไรขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็ Age of Combatภาค7ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโหลดมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ลองเล่นไปมิชชั่นเดียวนะครับลองเล่นมิชชั่น1ไปมิชชั่นเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาลบเซฟทิ้งแล้วก็เริ่มเล่นใหม่แต่ว่าใครที่อยากจะซื้อนะเป็นแฟน Ace Combat กำแต่ว่าราคามันยังแรงอยู่ไม่แน่ใจจะซื้อดีไหมก็ลองดูก่อนละกันดูที่ผมเล่นก่อนแล้วมันน่าสนใจน่าซื้อหรือเปล่าถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ดูอย่างเดียวก็ได้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษก็จะพยายามทำซับใส่ให้แล้วกันก็เอาเท่าที่มีความรู้อยู่นะก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากมายไก่กองอะไรแต่ก็พยายามไปทำซับแล้วก็เหมือนแบบบางคำศัพท์มันเป็นคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการบินก็จะพยายามไปแล้วก็ใส่มาแล้วกันเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็หลังจากมิชชั่นหนึ่งไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเล่นแล้วมันติดขัดหรือมึนงงไงก็อย่าถือสาว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ทำมิชชั่นหนึ่งไปแล้วมันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเหมือนกันที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยไปได้ไปดูรีวิวหรือว่าไปดูอะไรคลิปของอื่นใน YouTube เลยก็เล่นมันอย่างนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยส่วนที่เล่นก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นแคมเปญอันนี้มันจะถามว่าต่อจากมิชชั่นเดิมที่ผมเล่นไหมก็ลบเซฟครับแล้วก็เล่นใหม่ความยากก็เป็นระดับ normal ละกันว่ามันถ่ายหายเกมนี้ไปนานยังไม่กล้ากลับไปเล่นครับ Does the color of the sky mean anything special to you? สีของท้องฟ้ามีความหมายพิเศษอะไรสำหรับคุณหรือเปล่ามันมีความหมายพิเศษสำหรับฉันมากๆWhen I close my eyes, the sky turns blue. สีของท้องฟ้าในความฝันของฉันเป็นสีน้ำเงินเข้ม Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. You know, Avi.I wish you could see what it's like up there, cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what?Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked.
That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another year and a half after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. Then I saw OCS fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. You should have been my investment in this piece of junk. Should have built a deterrent too. โอเคครับภารกิจแรก Shark Assault Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Yuzha as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yuzhan ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Grey's airbase squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft. Then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. โอเคครับหลังจากเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือฐานเราถ้าถูกโจมตีนะครับคลังน้ำมันทางตอนเหนือโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มเป็นภารกิจแรกของเราเลยดีกว่ากดอะไรบ้างผมโอเคมาดูเครื่องบินกันครับเครื่องบินเริ่มแรก
รู้สึกจะให้มาตอนนี้มี3เครื่องรู้สึกว่า2เครื่องนี้ที่ติดดาวเนี่ยมี F4E Phantom 2แล้วก็ F104C เนี่ย2ลำนี้จะเป็นเครื่องพิเศษที่ให้มาก็คือถ้าซื้อเกมในสตรีมรู้สึกจะช่วงก่อนช่วงเมษายนนะครับก่อนช่วงเมษายนมันจะให้เป็นเครื่องบินพิเศษแถมมาให้2ลำถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อในช่วงนี้ก็จะมี F16C ลำเดียวโอเคแต่ว่าดูหน้าตาเครื่องที่มันแถมมาให้แล้วเนี่ยคือไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เลยเอาเป็นว่าภารกิจนี้เลือกใช้ F16C แล้วกันมีอะไรมาก็ให้ก็ใช้อย่างนั้นแหละโอ้กดปุ่มอะไรวะไม่ไปโอเคอุปกรณ์เสริมวีพอนเสริมนะ Special Weapon มีอันเดียวก็ไม่ต้องเลือกอะไรมากจัดไปโอเคขึ้นบินเลยRadar sight still silent. Scramble. Get those birds in the sky. Sitting duck. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here.อันนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดมุ่งหน้ามายังฐานเราครับไม่ทราบจำนวนด้วยว่ามีจำนวนเท่าไหร่โอ้โหภาพเป็น S6 เลยทีเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเลือกใช้ลำอื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาพไปด้วยหรือเปล่าในส่วนการคอนโทรลโชคดีอย่างหนึ่งครับจอยสติ๊กที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยวิธีคอนโทรลมันเหมือน Ace Combat 2เลยที่เคยเล่นมาถึงว่าจะเคยเล่นมาเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านี้ก็ยังพอจำวิธีการบังคับได้อยู่ก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ครับจะบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยหรือสนใจเล่นเกมนี้มันต้องซื้อจอยสติ๊กติดมาด้วยถ้าใครไม่มีจอยแล้วอยากจะเล่นเกมนี้บอกเลยว่านรกแปลกมากเพราะลองมาแล้วใช้คีย์บอร์ดเล่นไม่ได้มันนิ้วมันจะพันกันเป็นปลาหมึกเลยเอาไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันเป้าหมายของภารกิจนี้ครับคือทำลายเครื่องบินทิ้งระเบิดทุกลำเครื่องบินทิ้งระเบิดของข้าศึกทุกลำสังเกตในเรดาร์ครับเนี่ยครับจะมีคำว่า TGT แล้วก็เป็นสีแดงอยู่คือทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายบังคับต้องทำลายเอาไป2เม็ดก่อนร่วงหรือเปล่าวะโอเคเรียบร้อยโอ้ยตกใจเครื่องของเราน่าจะเป็นรหัส Mage 2นะครับมันเรียกเราว่าเป็น Mage 2ในเรดาร์จะปรากฏถ้าเป็นสีฟ้านั่นนะนั่นคือเครื่องเพื่อนเราเครื่องเพื่อนเราจะเป็นสีฟ้าสีแดงคือเป้าหมายบังคับทำลายแล้วก็สีขาวเป็นเครื่องของศัตรูเหมือนกันแต่จะทำลายหรือไม่ทำลายก็ได้เฮ้เพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเป็นหน่วยโกเลมเจอเป้าหมาย TGT เป้าหมายทาร์เก็ตครั้งนี้ก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดมีเครื่องบินมิก21บินอารักขาอยู่คือมิก21เนี่ยเราจะยิงหรือไม่ยิงก็ได้ครับแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วเราก็สอยให้หมดนั่นแหละทำไมความเร็วมันอ๋อเพราะว่าบินเชิดหัวขึ้นความเร็วมันเลยความเร็วเล็กแค่1,800ลดความเร็วก่อนใช้เวลาชาร์จมิสไซล์ค่อนข้างนานทีเดียวคือถ้าจำไม่ผิดในเอ็ดคอมแบ็ก2เนี่ยคือยิงแล้วแบบมันสามารถยิงได้รัวกว่าเนี่ยคืออันนี้นี่ใช้เวลาเตรียมดีไซน์ค่อนข้างนานเลยเจอไปอยู่ตรงนู้นอีกTrigger stay calm.
remember, he's still barely gotten his feet wet. เป้าหมายทาร์เก็ต3ลำไม่มีเครื่องบินอารักขาหรอไม่มั้งนี่ไงผมบอกให้เราลองใช้สเปเชียลวีพอนนะครับโอ้ล็อก4ยิง4เลยเหรอโหล่วงหมดทุกลำด้วยไม่รู้มาก่อนเลยโคตรโกงอ่ะโหอย่างงี้นี่ขนมาเลยมันขนมาทั้งบ้างเลยถ้าล็อกได้4ลำแล้วยิงร่วม4ลำพร้อมกันอย่างงี้นี่มาใครก็ได้สู้ได้หมดแหละมาอยู่ที่นู้น Copy that. It's a bomber and an escort. Oh, their trigger settled down. ทำไมลำของเขาด้านซ้ายบิดแยกอยู่ลำเดียวรู้สึกทำไมมันบินแยกอยู่นะสงสัยครับเดี๋ยวค่อยบินไปดูแล้วกันเก็บตัวตรงนี้ก่อนแล้วเอาลืมเปลี่ยนอาวุธกลับไปใช้ Special Weapon สงสัยอะลำเนี้ยทำไมบินอยู่ลำเดียวมียศด้วยเหรออะไรอะไพโลหรอโอ้ยมันเป็นมิกกี้11แต่ปกติมันจะไม่มีชื่ออะไรเขียนต่อข้างล่างโอ้ยบินกันได้มิสไปไหนโอ้รู้สึกมันจะบินเก่งกว่าเครื่องทั่วไปอะฮิต1ดอกมี4ด้วยเครื่องบินน่าสวยมากไปไหนล่ะฮิต2เฮ้ยยังไม่ตกอีกเหรอเรียบร้อย3โอเคคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ X-Combat 2แล้วมันจะมีเป็นเครื่องบินพิเศษที่จะมีติดยศถ้าเราทำลายได้ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตราเหรียญตราพิเศษขึ้นมาเพราะงั้นเราต้องคอยหาว่าไอ้เครื่องบินลำไหนที่มันแปลกๆอย่างเมื่อกี้มันจะบินแยกเดียวๆอยู่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องตามไปดูว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงบินแยกไม่รวมฝูงกับชาวบ้านเขาแต่ว่าแล้วกูจะกลับไปสอยมันทันไหมวะเนี่ยเดี๋ยวมีกิ๊บเอ็ดลำอื่นเอาไว้ก่อนแล้วกันทำลายเป้าหมายบังคับก่อนต้องบินทิ้งระเบิดเดี๋ยวมันไปทิ้งระเบิดถึงฐานแล้วยุ่งเลยมีเวลานับถอยหลังด้วยนี่หว่า20นาทีโอ้จริงๆก็เหลือเฟือนะไม่เป็นไรเอาสอยๆไปก่อนแล้วกันล็อกที่ระยะ 1,900 หรอเฮ้ยไม่ร่วงเอาใหม่ตีวงมันบักโอ้ยอยู่ใกล้ขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเปิด Special Weapon เรียบร้อยล็อกหมดเลยได้ไหมแต่ว่าบินสวนยิงยากบินสวนมันหลบมิสไซล์ได้ง่ายที่2ทั้งไม่ล็อกหรอกเอาไปก่อนแล้วกันที่เหลือค่อยตามเก็บเอาอีก2ลำยิงจากด้านข้างยิงจากด้านข้างยิงยากครับยิงยากยิงจากด้านข้างเพราะว่ามิสไซล์มันโค้งลำบากมันต้องเนี่ยให้อยู่หน้าตรงนี้ก่อนถอยได้อยู่แล้วยิงต่อเลยด้วยขอบคุณคนสอยด้วยอ่ะเฮ้ยโดนล็อกมีคนยิงแล้วมีสายเลิศมีสายเลิศไอ้สัตว์โดนไหมไม่โดนเว้ยตกไปแล้วเหรอโอเคจะมีทิ้งระเบิดทุกลำตกไปเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทนะครับโอ้คือดูจากอาวุธของเราทางด้านขวามือเนี่ยเห็นมีเขียนอยู่ว่า SLR เข้าใจว่าเป็นแฟร์ใช้ในตอนที่โดนหน้าโดนมิสไซล์ยิงมาแล้วปล่อยแฟร์เพื่อเปลี่ยนวิธีของมิสไซล์ได้แต่ว่ามันกดอะไรเลือกวะไม่เห็นมันไปได้เลยเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีแล้วกัน
ทำอะไรต่อไหมต้องลงจอดไหมPrincess Rosa เป็นองค์หญิงของอิรูเชียแล้วมาบอกเราทำไมวะรีเพย์ไม่เป็นไรไม่ดูต้องทำอะไรลูกเปล่าวะรู้สึกเครื่องมันจะบูทโหลดช้าๆน่าจะเป็นเพราะว่าเปิดนานพอสมควรแล้วโอเคครับเสร็จสิ้นไปสำหรับภารกิจแรกก็ไปคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยังคงเอกลักษณ์ของไอซ์คอมแบทตั้งแต่ภาคแรกไอ้ตั้งแต่ภาค2ที่ผมเคยเล่นนะภาค2ภาค3อะไรภาค4เนี่ยมันเหมือนกันหมดก็เลยถ้าใช้จอยสติ๊กเนี่ยมันเลยง่ายอยู่รู้ว่าเออไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นคีย์บอร์ดรับรองนรกแตกนิ้วพันกันเป็นซอมบี้แน่นอนเพราะว่าลองมาแล้วโอเคครับเป็นไงบ้างผมว่ามันก็สนุกดีนะภาพมันสวยดีเออชอบตรงนี้แหละเดี๋ยวไงรอชมคลิปที่2ต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ